ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลายพันธุ์โอมิครอนกำลังรุกรามแพร่ระบาดอย่างหนักในสหรัฐอเมริกาล่าสุด27ธันวาคม2564มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ถึง 164,644 คนแต่มีผู้เสียชีวิตเพียง89รายขณะที่โจไบเดนประธานาธิบดีชี้ว่าโอมิครอนจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะแรกหรือแบบสายพันธุ์กลายพันธุ์เดลต้าพร้อมกับปรามว่ามันไม่ควรเป็นบ่อเกิดแห่งความตื่นตระหนกด้วยเหตุพลเมืองฉีดวัคซีนและได้รับเข็มกระตุ้นจำนวนมากแต่ก็ยังมีประชากรหลายสิบล้านคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจึงได้เห็นคนไข้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นบางพื้นที่กำลังเผชิญภาวะคนไข้ล้นโรงพยาบาลทั้งในแง่ของเครื่องมือและเจ้าหน้าที่และยอมรับว่าการตรวจหาเชื้อยังไม่เพียงพอโดยจะเพิ่มจุดตรวจแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายและจะส่งชุดตรวจเองที่บ้าน500ล้านชุดให้แก่ทุกคนเร็วๆนี้ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ได้รับวัคซีนครบแล้ว 205,196,973 คนหรือราว 61.8% จากประชากรทั้งหมดขณะที่มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วราว 32.3% ขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติก็ปรับลดกรอบเวลากักกันสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเหลือเพียง5วันและให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันอีก5วันแทนการกักกัน10วันเต็มนอกจากนี้ยังให้คนที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วแต่สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดไม่ต้องกักกันโรคแต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย10วันโดยทาง CDC ยืนยันว่าตัดสินใจบนองค์ความรู้จากสายพันธุ์โอมิครอนและชี้ว่ามาตรการกักกันโรคจำกัดการเคลื่อนไหวก็เพื่อแยกผู้ติดเชื้อที่ล้มป่วยและไม่มีอาการและดูว่ากลุ่มเสี่ยงจะป่วยจากการติดเชื้อหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบหรือได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแต่ติดเชื้อจะมีเพิ่มขึ้นแต่ก็ดูเหมือนอาการเบากว่าหรือไม่แสดงอาการเลยขณะที่การลดกรอบเวลากักกันโรคนั้นจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่หน้าที่การงานหรือการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันไว้ก่อนที่เหมาะสมได้